ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเห็นดาบยาว1เมตรจำนวนมากลอยอยู่ตรงหน้าเขาเจียงวู่เฉิงก็เต็มไปด้วยความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งเขาเก็บมันไว้ในแหวนมิติโดยไม่ลังเลนามละแต่ละเล่มนั้นมีมูลค่าพันล้านอัญมณีศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธจักรพรรดิทั่วไปดาบยาว1เมตร108เล่มเขาประสานมือด้วยดาบยาวเหล่านี้ถ้าไม่ต้องกังวลเมื่อต้องฝึกฝนค่ายกลดาบที่2และ3ของค่ายกลดาบ9สวรรค์ต่อไปคือโอกาสที่2ของเจ้าเสียงหลอดแห่งวิญญาณพูดขึ้นอีกครั้งเจียงวู่เฉิงมองไปที่นางทันทีโอกาสแรกนั้นล้ำค่าอย่างมากโอกาสที่สองจะเป็นเช่นไรภูเขาโลหิตเจ้าอยู่ในขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้หลังจากออกจากทะเลหมอกดาราเจ้าจะไปเข้าถึงขอบเขตอนันต์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับเจ้าแต่หลังจากนั้นการเข้าถึงขอบเขตปรมาจารย์เต๋าคงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักเจียงวู่เฉิงพยักหน้าเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตอนันต์ท้ายที่สุดเขาได้ทำตามคุณสมบัติตามข้อกำหนดของขอบเขตอนันต์มาสักระยะแล้วภายใน200ปีของเขาบนเกาะดวงดาวความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเต๋าแห่งโลกและเต๋าแห่งการสังหารมีความเข้าใจในระดับที่สึกซึ้งถึงระดับที่9หากเขาต้องการทะลวงคอขวดเขาจะต้องเตรียมการเพียงเล็กน้อยด้วยการถูกจำกัดบนการทดสอบของเกาะดวงดาวเขาจึงได้ยับยั้งการทะลวงคอขวดและความก้าวหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาจะทำมันอย่างแน่นอนหลังจากออกจากทะเลหมอกดาราอย่างไรก็ตามการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตปรมาจารย์นั้นไม่ง่ายดาบเหมือนการเข้าสู่ขอบเขตอนันต์ข้ามีผลโพธิอยู่บ้างเจ้าสามารถนำมันไปได้เสียงหลอดแห่งวิญญาณโบกมือและแสดงผลโพธิสีขาวให้เขาดูผลโพธิจิงวู่เฉิงจ้องไปที่ผลโพธิในมือของนางและพบถึงออร่าที่แปลกประหลาดอย่างมากจากพวกมันผลโพธิเป็นสมบัติที่พิเศษข้าให้มันแก่เจ้า5ผลดูดซับมันทุก 1,000 ปีและข้ารับประกันว่าเจ้าจะกลายเป็นปรมาจารย์เต๋าในอีก 10,000 ปีเสียงหลอดแห่งวิญญาณมองไปที่เขาพร้อมกับรอยยิ้มกลายเป็นปรมาจารย์เต๋าภายใน 10,000 ปีเจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจแน่นอนผลโพธิมีประโยชน์มากมายอาจดูสิ้นเปลืองเล็กน้อยหากเจ้ากินมันลงไปโดยตรงหากทำได้เจ้าจงหาคนมากลั่นมันผลโพธิเพียง1อันก็เพียงพอที่จะช่วยให้ขอบเขตอนันต์กลายเป็นปรมาจารย์เต๋าได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเสียงหลอดแห่งวิญญาณกล่าวมันยอดเยี่ยมถึงเพียงนั้นเจียงวู่เฉิงประหลาดใจการเข้าถึงขอบเขตปรมาจารย์เต๋านั้นเป็นสิ่งที่ยากอย่างมากในโลกอนันต์พวกเขาล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบหาได้ยากแม้แต่ในถังแห่งตะวันออกผู้เชี่ยวชาญขอบเขตปรมาจารย์เต๋าก็ยังหายากการถือกำเนิดของปรมาจารย์เต๋าแต่ละคนผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดของโลกอนันต์นั้นต้องใช้เวลาการบ่มเพาะหลายปีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาเต๋าของตัวเองเป็นเวลาหลายปีที่เจียงวู่เฉิงได้ทำความเข้าใจอยู่ในกำแพงหยกดวงดาวและมีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับเต๋าของตนแต่คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่เขาจะใช้มันได้อย่างแท้จริงเขามีความมั่นใจในพรสวรรค์ของตนและเขารู้ว่าโอกาสของเขาที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตปรมาจารย์เต๋าในอนาคตนั้นมีมากแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลานานเพียงใดผลโพธิจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ขอบเขตปรมาจารย์เต๋าได้ภายในระยะเวลาสั้นๆงั้นหรือหากข่าวเกี่ยวกับสิ่งนี้แพร่กระจายออกไปทั่วทั้งโลกอนันต์จะเต็มไปด้วยความโกลาหลอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของขอบเขตอนันต์จำนวนมากใฝ่ฝันที่จะเป็นปรมาจารย์เต๋าผลโพธิทั้ง5นี้คือโอกาสที่2สำหรับเจ้าพวกมันสามารถรับประกันการเข้าถึงปรมาจารย์เต๋าในอนาคตของเจ้าได้ส่วนการกลั่นมันนั้นขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเสียงหลอดแห่งวิญญาณยิ้มจังๆและโยนผลโพธิทั้ง5ให้เจียงวู่เฉิงเขารับพวกมันและใส่ไว้ในแหวนมิติอย่างระมัดระวังเมื่อนำผลโพธิเก็บไปเจียงวู่เฉิงก็รู้สึกโล่งใจ
แต่ทันใดนั้นเขาก็ถามขึ้นเสียงหลอดแห่งวิญญาณมันมีความแตกต่างระหว่างปรมาจารย์เต๋าที่ใช้ผลโพธิช่วยและผู้ที่เป็นปรมาจารย์เต๋าด้วยตัวเองหรือไม่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเสียงหลอดแห่งวิญญาณพยักหน้าหน้าที่ของผลโพธิคือช่วยให้เจ้าสร้างเส้นทางเต๋าของตัวเจ้าในเวลาสั้นที่สุดเพื่อให้มันเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับปรมาจารย์เต๋าวิธีแห่งเต๋าที่สร้างขึ้นนั้นจะมีความแข็งแกร่งแตกต่างกันไปวิถีแห่งเต๋าที่ทรงพลังกว่าบ่งบอกถึงปรมาจารย์เต๋าที่แข็งแกร่งกว่าและในทางกลับกันวิถีแห่งเต๋าที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของผลโพธิมรรคจะเป็นวิถีที่อ่อนแอที่สุดเป็นเช่นนั้นเจียงวู่เฉิงโขมวดคิ้วและถามวิธีแห่งเต๋าที่อ่อนแอกว่าเขาผิดหวังอย่างมากเขาเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและต้องการเป็นปรมาจารย์เต๋าแต่เขานั้นไม่เต็มใจที่จะกลายเป็นคนธรรมดาเขาจะไม่เลือกวิถีแห่งเต๋าที่อ่อนแอที่สุดเว้นแต่จะต้องทำมันจริงๆเสียงหลอดแห่งวิญญาณกล่าวขึ้นข้ามอบสมบัติชิ้นนี้ให้แก่เจ้าในกรณีที่หากเจ้ามีปัญหาระหว่างทางเจ้ายังจะเป็นปรมาจารย์เต๋าได้ด้วยความช่วยเหลือผลโพธิแต่หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเจ้าก็ไม่ต้องพึ่งพามันถ้าเข้าใจเจียงวู่เฉิงพยักหน้าเล็กน้อยเขามีความคิดของตัวเองหากเขาสามารถเป็นปรมาจารย์เต๋าได้ด้วยตัวเองเขาจะไม่ใช้ผลโพธิแต่หากมีความหวังเล็กน้อยที่จะเป็นปรมาจารย์เต๋าด้วยความแข็งแกร่งของตนเองเขาจะต้องหันไปใช้ผลโพธิเพื่อช่วยเหลือเยี่ยมถ้าให้โอกาสทั้งสองแก่เจ้าไปแล้วถึงเวลาสำหรับโอกาสที่สามซึ่งมันเป็นโอกาสที่พิเศษที่สุดเช่นกันใบหน้าของเสียงหลอดแห่งวิญญาณกลายเป็นมืดมนโอกาสที่สามนั้นล้ำค่าและมีค่ามากกว่าโอกาสถึงสองก่อนหน้ารวมกันที่สำคัญที่สุดคือมันเหมาะสมกับเจ้ามากที่สุดมันจะช่วยเจ้าได้มากและยังเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเจ้าอีกด้วยเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของข้าเจียงวู่เฉิงรู้สึกงงงวยและมีความคาดหวังมากขึ้นแต่ข้าต้องพูดว่าข้าเพียงแค่โอกาสเจ้าในการเอาชนะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตานี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าเองว่าจะได้รับมันหรือไม่เสียงหลอดแห่งวิญญาณกล่าวโอกาสเจียงวู่เฉิงบ่นในใจแต่เขาก็พยักหน้าอย่างหนักหน่วงโอกาสดีๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของใครคนหนึ่งนั้นไม่ใช่จะได้รับกันมาง่ายๆแต่ตราบเท่าที่ได้รับมันมามันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเขาเช่นกันเตียงวู่เฉิงจะไม่ยอมแพ้ต่อโอกาสที่ดีเช่นนี้แน่นอนตามข้ามานางเปล่งคำเหล่านี้และโบกมืออีกครั้งหลุมมิติอีกแห่งหนึ่งปรากฏต่อหน้านางนางก้าวเข้าไปในหลุมมิติพร้อมกับเตียงวู่เฉิงบนเกาะขนาดยักษ์ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดของทะเลหมอกดาราเจียงวู่เฉิงมาที่เกาะแห่งนี้พร้อมกับเสียงหลอดแห่งวิญญาณหลังจากร่อนลงสู่พื้นเจียงวู่เฉิงก็มองไปยังสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากหมอกที่หนาแน่นแล้วสิ่งเดียวที่อยู่ในสายตาของเขาคือก้อนกรวดที่กระจัดกระจายเขาประหลาดใจที่พบว่าหินทั้งหมดและแม้แต่พื้นดินก็เป็นสีแดงเข้มแปลกๆพื้นดินเตียงวู่เฉิงกระทืบเท้าลงกับพื้นสีแดงเข้มเขาพบว่ามันแข็งและเรียบอย่างมากเขาจงใจกระทืบให้รุนแรงขึ้นแต่พื้นก็ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากความแข็งแกร่งของเขาตามข้ามาเสียงหลอดแห่งวิญญาณนำเจียงวู่เฉิงเข้าไปในเกาะเจียงวู่เฉิงเดินตามอย่างใกล้ชิดในขณะที่มองสำรวจสภาพแวดล้อมของเขาเขาสามารถบอกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเกาะนี้ก่อนอื่นมันเงียบสงบเกินไปไม่มีเสียงใดๆบนเกาะขนาดใหญ่ดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานเจียงวู่เฉิงก็มาถึงด้านหน้าภูเขาแห่งเดียวบนเกาะนี้ภูเขายักษ์นี้มีสีแดงสดเช่นกันแต่มันมีรูปร่างที่แปลกประหลาดถึงแล้วเสียงหลอดแห่งวิญญาณกล่าวเขาหยุดและมองขึ้นไปยังภูเขาที่แปลกประหลาดเจียงวู่เฉิงมองไปที่ภูเขามันดูไม่มีชีวิตชีวาและไร้เสียงกู่คิงข้าพาเจ้าหนูที่ข้ากล่าวถึงเมื่อครั้งก่อนเสียงหลอดแห่งวิญญาณกล่าว
เสียงของเขาดังก้องไปทั่วเกาะๆขนาดใหญ่ยังคงเงียบสงบเป็นเวลานานจากนั้นเสียงที่ฟังดูแล้วชราก็ดังขึ้นราวกับฟ้าผ่านั่นเขาเสียงนั้นเผยให้เห็นถึงความไม่แยแสและดังมาจากทุกทิศทางเตียงวู่เฉิงมองไปรอบๆในทันทีแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นมาจากที่ใดมันดังมากจากพื้นดินเตียงวู่เฉิงมองไปที่พื้นสีแดงเข้มผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์เสียงแก่ชราดังก้องไปทั่วเกาะอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์จะสมควรได้รับสิ่งที่นายท่านทิ้งเอาไว้เสียงที่แก่ชราเริ่มกลายเป็นโกรธเกรี้ยวเตียงวู่เฉิงรู้สึกกดดันอย่างไม่น่าเชื่อเขารู้สึกเหมือนว่ามันจะบอดเด็กขยี้กระดูกและใบหน้าของเขาก็กลายเป็นแดงก่ำเมื่อเห็นสิ่งนี้เสียงหลอดแห่งวิญญาณจึงสะบัดแขนเสื้อของนางและแรงกดดันรอบๆเจียงวู่เฉิงก็หายไปทันทีนางกล่าวขึ้นกู่คิงแม้ว่าเจ้าหนูนี่จะเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์แต่เขาก็เป็นผู้บ่มเพาะที่ผิดแผกเขาเพิ่งจะมาถึงเกาะดวงดาวเมื่อ200ปีก่อนและได้ผ่านบททดสอบของขอบเขตอนันต์ทั้ง3แล้วมันหายากที่จะมีความสามารถเช่นนี้นอกจากนี้สิ่งที่นายท่านของเจ้าทิ้งไว้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับการบ่มเพาะเพียงเล็กน้อยไม่ใช่หรือเจ้าพูดถูกแต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์นั้นอ่อนแอเกินไปเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้สิ่งที่นายท่านหลงเหลือเอาไว้กลับมาอีกครั้งเมื่อเขาไปถึงขอบเขตปรมาจารย์เต่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่สามารถได้รับมันหากว่าเจ้าไม่ให้เขาลองดูเสียงหลอดแห่งวิญญาณหัวเราะหลังจากเงียบไปชั่วครู่เสียงที่แก่ชราของก็พูดขึ้นอีกครั้งเจ้าหนูเจ้าชื่ออะไรภูเขาโลหิตขอรับเจียงวู่เฉิงกล่าวตอบนายท่านของข้าได้ทิ้งสมบัติไว้ที่นี่แต่การได้มันมาไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่เชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์จะมีโอกาสทำสำเร็จหากเจ้ายังคงยืนกรานที่รับการทดสอบแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำให้เจ้าถึงตายแต่มันก็อาจให้เจ้าต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งมันต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นเวลานานเสียงนุ่มลึกของที่ชราหยุดลงไปชั่วครู่จากนั้นเสียงนั้นก็กล่าวต่อตอนนี้ให้ข้าถามเจ้าอีกครั้งเจ้าต้องการที่จะลองแน่นอนเจียงวู่เฉิงพยักหน้าโดยไม่คิดแม้แต่วินาทีเดียวมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ใครจะรู้ว่าจะมีโอกาสอีกหรือไม่หากเขาพลาดในครั้งนี้ไม่ต้องพูดถึงการบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าจะต้องตายเขาก็อยากที่จะลองดูตกลงตามที่เจ้าต้องการทั่วทั้งเกาะเงียบลงอีกครั้งหลังสิ้นคำพูดเหล่านี้เรามาเริ่มกันตอนนี้เลยเสียงหลอดแห่งวิญญาณมองไปที่ภูเขาสีแดงเข้มนางยิ้มและพูดขึ้นภูเขาโลหิตให้ความสนใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเจียงวู่เฉิงตกตะลึงเขาพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวตูมตูมฟูในตอนนี้ทั้งเกาะเริ่มสั่นสะเทือนอย่างบ้าคลั่งเกิดอะไรขึ้นเจียงวู่เฉิงขมวดคิ้วจากนั้นเขาก็มองไปที่เสียงหลอดแห่งวิญญาณและตระหนักว่านางลอยตัวอยู่เห็นได้ชัดว่านางรู้ว่าเกาะจะเริ่มสั่นไหวเจียงวู่เฉิงเริ่มลอยขึ้นเช่นกันในขณะที่มองไปรอบๆด้วยความสับสนทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นที่ยอดภูเขาสีแดงขนาดยักษ์ก็เริ่มแยกออกมันเผยให้เห็นถึงดวงอาทิตย์ประหลาดสองดวงดวงอาทิตย์ทั้งสองมีสีทองแค้มนี่มันด้วยดวงตาทั้งสองที่เปิดกว้างขึ้นเจียงวู่เฉิงจ้องมองไปที่ดวงอาทิตย์ทั้งสองขณะที่รู้สึกราวกับว่าหัวของเขากำลังจะระเบิดดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อะไรเห็นได้ชัดว่ามันเป็นดวงตาสีทองเข้มขนาดยักษ์ทั้งสองใช่พวกมันคือดวงตาและขนาดของมันก็เทียบได้กับภูเขาลูกเล็กๆสองลูกดวงตาแต่ละข้างใหญ่กว่าเทพโบราณเกราะทองที่เจียงวู่เฉิงเป็นหลายเท่าในขณะที่ยังอยู่ที่จุดสูงสุดของภูเขาดวงตาก็เปิดขึ้นและพุ่งมาทางเจียงวู่เฉิงในขณะเดียวกันเจียงวู่เฉิงก็ตระหนักได้ว่าพื้นที่สีแดงเข้มที่เขาเคยยืนอยู่ก่อนหน้านี้กำลังบิดตัวอย่างบ้าเข้ามันคือการบิดตัวทั่วทั้งเกาะกำลังบิดตัวต่อมาหนวดสีแดงขนาดใหญ่จำนวนมากก็โผล่ออกมาจากพื้นดินที่กำลังสั่นสะเทือนเจียงวู่เฉิงและเสียงหลอดแห่งวิญญาณอยู่บนท้องฟ้าเหนือเกาะพวกเขามองดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
ขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งเกาะยักษ์ที่อยู่ข้างใต้เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตหนวดจำนวนมากยื่นออกมาจากทุกส่วนของเกาะในขณะที่พื้นดินค่อยๆแยกออกและเผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงเจียงวู่เฉิงตกตะลึงเมื่อเห็นรูปร่างที่แท้จริงของเกาะมันไม่ใช่เกาะมันเป็นหนอนยักษ์ที่ขดตัวใช่เกาะสีแดงเข้มที่เขาเคยเห็นมาก่อนเป็นเพียงเปลือกนอกของหนอนยักษ์ตัวนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ